ดลตลาดใจของเรายังไงตอบย้ำอีกทีสิครับก็ตลาดใจของเรานะครับเป็นพื้นที่ตรงกลางครับที่อยากให้คนที่อยากจะทำบุญครับคนใจบุญอยากเอาของเราไม่ได้รับเงินนะครับรับเป็นอุปกรณ์นะครับพวกไหนเจลล้างมือหน้ากากถุงมือเหล่านี้นะครับมาบริจาคที่เราแล้วเราก็จะเอาของเหล่านี้เนี่ยไปแมทช์กับคนที่โรงพยาบาลที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับ เข้าไปแจ้งได้ที่เว็บไซต์9คนละ 9.com อยากบริจาค กดปุ่มสีเหลืองอยากที่จะขอความช่วยเหลือกดปุ่มสีแดงตอนนี้เห็นว่าขอมาเยอะนะเฮียใช่จากเมื่อวานจากรายการนี่เราเพิ่งอัดมาไม่กี่เทปนะครับจาก40-54โรงพยาบาลเมื่อวานนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็น100 กว่าโรงพยาบาลซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นการบอกอีกอย่างนึงนะครับว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยขาดสิครับเขาถึงขอเข้ามานะคุณพูดคำนี้ได้เหรอฮะเขาคุณกบวมาติดอยู่ตรงนี้เลยห้ามพูดคำว่าขาดแคลนคุณพูดคุณเนี่ยไม่มีสัมมาคารวะพี่โดเราทำงานกันมานานแล้วนะครับเราพูดว่ายังไม่มีแล้วกันไม่ได้ผมขอโทษแทนกบวทุกท่านนะครับจริงๆสิ่งที่ควรจะพูดคือเรามาเอาของไปเติมให้โรงพยาบาลกันนะครับต้องใช้คำนี้ใช่ๆมาเติมมาเติมเพื่อให้ไปเติมให้เสริมศักยภาพของโรงพยาบาลได้สมบูรณ์แบบติดต่อมา100 กว่าใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าผมขออัปเดตในกราฟเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ใช่ใช่คือทำกราฟไปแล้วอยากให้เห็นว่าของที่อยากได้5อันดับแรกที่เราพูดคุยกันอยู่ประมาณ3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยสีแดงเนี่ยคือความต้องการนะครับส่วนสีเหลืองข้างขวาเนี่ยคือสิ่งที่คนให้มายังห่างไกลกันเยอะเลยครับทั้งหน้ากากอนามัยแบบเซอร์จิคอลนะครับหน้ากากแบบ N95 ชุด cover all หรือ PPE นั่นเองนะครับถุงมือแพทย์ชนิดไม่มีแป้งแล้วก็แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเนี่ยสีแดงเนี่ยความต้องการมานะครับสีเหลืองยังไม่มาเจอกันชุด PPE เนี่ยนะที่เป็นชุดต้องเข้าไปตรวจคนไข้นะฮะครับ0เลยใช่ใช่ศูนย์เลยนะครับความต้องการนะครับเฮียความต้องการ 10,000 กว่าชุดตอนนี้คือของขาดมากๆเลยของขาดมากๆครับนะครับหน้ากากดูนะครับหน้ากากมีมาแค่ 6,000 กว่านะครับความต้องการจริงๆก็หมื่นนะฮะแสนป่ะแสนนะเฮียแสนครับแสนแสนครับเฮียอยากได้เป็นแสนชิ้นครับแต่ว่าตอนนี้เรามีที่คนบริจาคมาแล้วเนี่ยประมาณ 7,000 ชิ้นโดยประมาณอะไรเงี้ยครับกลมๆนะครับหน้ากาก N95 นี่หายากมากเลยหายากมากนะฮะใช่ใช่ใช่ตอนนี้โอ้โหแอลกอฮอล์นี่จำนวนเท่าไหร่นะเรามอนไกลมองไม่เห็นแอลกอฮอล์ 15,000 ครับที่ต้องการ 15,000 ขวดครับจากเข้ามา0ฮะ88ตอนนี้มี8ขวดนะโอ้โหตัวเลขนี่น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับครับทั้งนั้นเราต้องมาผนึกกำลังกันนะฮะอันนี้นี่คือคุณเห็นแค่แบบท็อป5นะครับเดี๋ยวคุณมาดูนี่ที่ยังไม่มีใครบริจาคมาเลยนะฮะแต่ว่าต้องการมากครับแล้วไม่ใช่ของหายากอะไรคือเงินเนี่ยยังซื้อได้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าของบางอย่างมีเงินซื้อไม่ได้ตอนนี้ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะคือไม่มีของหรือว่ามีใครกักตุนเอาไว้ก็ไม่รู้นะครับแต่ของที่ยังมีขายอยู่ซื้อได้นี่ครับแว่นตานะครับแว่นตาใสๆก็อกเกิลฮะก็อกเกิลก็อกเกิลนี่แว่นตาก็อกเกิลนี่ฮะใส่อยู่นะครับอันนี้นะฮะต้องการ 9,711 อันนะฮะอันละ50บาทจะมีขายอยู่อันละ50บาทซื้อได้นะครับซื้อได้แล้วบริจาคมาที่เราเดี๋ยวเรานำส่งถึงมือหมอนะฮะครับแอลกอฮอล์ล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะอันนี้ก็หาได้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคของพวกนี้แอลกอฮอล์นี่ต้องการ10,000 กว่าขวดนะครับครับหน่วย10,000 15,000 ขวดครับน้ำยาฆ่าเชื้อโรคต้องการ 4,420 เครื่องวัดไข้นี่ฮะ410อันที่ต้องการตอนนี้เครื่องเป็นไงครับเฮียนี่อย่างนี้นะฮะที่ขายกันอยู่ครับครับในท้องตลาดเนี่ยราคาโดยประมาณ 2,700 แต่ทุกวันนี้นี่ก็ขายกัน 3,500 บ้างใช่ครับมีการกลุ่มราคาถ้าจะซื้อดูดีๆด้วยนะให้แกะออกมาไม่ใช่ว่าเปิดมามีแผงวงจรไฟฟ้านะเหมือนเครื่องมือตรวจระเบิดของเราสมัยก่อนนะเวลามีเรื่องอย่างเงี้ยส่งใหญ่ทีละส่งใหญ่ให้เกิดเรื่องจริงๆฟังผ่านๆนะคนเขาจำไม่ได้หรอกอย่าลุกไปไหนเดี๋ยวรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันสิแม่ถุงหุ้มเท้านะฮะตอนนี้ต้องการมากเลยต้องการถึง
11,480 คู่นะครับครับถุงคุ้มเท้าที่เราเห็นนะฮะที่มีภาพข่าวว่าพยาบาลเอาถุงดำถุงพลาสติกมาทำใช้กันเองนะฮะจริงๆถุงเนี้ยมีขายนะครับแล้วคู่หนึ่งอ่ะ5บาท5บาทเท่านั้นนะครับท่านไม่ต้องบริจาคเงินมาที่เรานะฮะครับท่านไปซื้อของเลยครับเราเป็นสะพานบุญเชื่อมให้ใช่ผมให้มาดูกันช้าๆกับภาพที่พยาบาลที่ลอนดอนนะฮะครับที่ไม่มีชุดเหมือนกันชุดไม่พอใช้ก็เลยไปเอาถุงขยะนี่นะครับมาทำชุดเป็น PPE นี่ลอนดอนนะครับลอนดอนนี่นะฮะแล้วก็โพสต์นะครับ3คนพยาบาล3คนนี้โพสต์นะครับว่าชุดไม่พอถัดจากที่โพสต์ไปนี่ประมาณสัปดาห์หนึ่งครับ3คนนี้ติดเชื้อครับอุ๊ยตอนนี้ติดเชื้อโควิดแล้วครับครับคือเรื่องพวกนี้มันไม่ขำเลยครับท่านผู้ชมมันไม่ขำดังนั้นถ้าเรายังพอมีกำลังนะครับคนละไม้คนละมือฮะนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่สนับสนุนนักรบแนวหน้าในชุดขาวในเสื้อกาวอะไรของเรานี่ก็คงจะย่ำแย่นะครับก็ของถ้าใครหาได้ช่วยกันบริจาคผมมักจะพูดกับเพื่อนๆทีมงานเสมอว่าเราถามตัวเองอยู่เสมอว่าเราทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วทำกันคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีนะครับเข้าไปดูได้นะฮะตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ9คนละ9หรือว่าทาง Facebook ต่างๆนานานะครับเราเรียกว่ามีข้อมูลต่างๆนานาให้คุณได้ทราบกันนะฮะมี